สวัสดีค่ะนักศึกษานี่ก็จะเป็นการเริ่มต้นคอร์สนะคะ MT1112103 นะคะ Product and Service Management นะคะหรือภาษาไทยเราใช้คำว่าการจัดการผลิตภัณฑ์หรือการจัดการสินค้าและบริการนะคะในบทเรียนนะคะจะประกอบด้วยเนื้อหานะคะแยกออกเป็นทั้งหมด8บทนะคะให้เห็นภาพรวมก่อนเนาะบทที่1นะคะก็จะเป็นเรื่องของ product concept นะคะแนวคิดผลิตภัณฑ์แล้วก็การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เกิดขึ้นนะคะบทที่2จะเป็นเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะคะแล้วก็ฉลากนะคะบทที่3จะเป็นเรื่องของ product service operation system นะคะก็คือการวางระบบการผลิตสินค้าและบริการนะคะบทที่4จะเป็นการเข้าไปสู่เรื่องของการตลาดและก็จะเริ่มมีเรื่องของ marketing mix นะคะซึ่งอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะคะบทที่5นะคะจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้วก็การสร้างแบรนด์นะคะส่วนบทที่6จะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการการจัดการผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการนะคะโดยจะเน้นหนักในเรื่องของโลจิสติกนะคะการส่งมอบนะคะส่วนบทที่7จะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ทางด้านราคาบทที่8จะเป็น business model นะคะสุดท้ายนะคะของงานที่จะต้องส่งนะคะท้ายวิชานี้นะคะคือสัปดาห์ที่10นะคะสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทำให้เกิดขึ้นได้นะคะพวกเราก็จะพูดถึงเรื่องของการสร้างโมเดล business นะคะโดยใช้ business model canvas หรือการเขียนโมเดลธุรกิจบนผืนผ้าใบนะคะแบบง่ายๆนะคะตัวโมเดลธุรกิจที่นักศึกษาจะต้องส่งนะคะในสัปดาห์ที่10ของการเรียนวิชานี้นะคะองค์ประกอบมันก็จะประกอบด้วยเราพูดถึงมันนิดหน่อยกันละกันเนาะเพราะว่าถ้าหากว่าเด็กๆพอจะทราบว่ามันจะประกอบด้วยอะไรบ้างเนี่ยการเรียนในแต่ละบทเนี่ยเด็กๆ ก็จะสามารถเขียนนะคะหรือว่าใส่ข้อมูลลงไปในโมเดลแคนวาสหรือผืนผ้าใบอันนี้ได้นะคะจุดเริ่มต้นของตัว business model เนี่ยพวกเราจะเห็นคำว่า value proposition หรือก็มันก็คือคุณค่าของตัวสินค้าหรือบริการที่ท่านส่งมอบให้กับลูกค้านะคะอาจารย์อธิบายสั้นๆก่อนแล้วกันเนาะทีนี้พอเรียนไปในแต่ละบทก็จะสามารถเข้าใจได้มากขึ้นนะคะแล้วก็จะทำตัว business model นี้ได้สมบูรณ์ขึ้นนะคะจากคุณค่าของสินค้าหรือบริการที่ส่งมอบให้กับลูกค้าเนี่ยนะคะก็มาดูเรื่องของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยนะคะเราอาจจะทำสองช่องนี้ไปได้พร้อมๆกันนะคะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่งจะต้องมีวิธีการในการกำหนดนะคะแล้วก็การวางตำแหน่งของ product ก็มีความสำคัญด้วยนะคะเสร็จแล้วก็จะมาสู่ในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือ customer relationship นะคะจากนั้นเราก็จะมาดูในเรื่องของช่องทางการส่งมอบสินค้าแล้วก็บริการนะคะไปถึงลูกค้านะส่วนตรงนี้ก็มาดูว่ารายได้ที่เกิดขึ้นนะคะรายได้ที่เกิดขึ้นจากสินค้าหรือบริการของเราจะมีมาจากอะไรบ้างนะคะทางซีกนี้ทางฝั่งด้านขวาของโมเดลแคนวาสเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของลูกค้านะคะลูกค้าช่องทางการส่งมอบแล้วก็หนทางที่ท่านจะได้เงินมานะคะเข้าสู่ธุรกิจส่วนทางด้านซ้ายมือนั้นนะคะจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ท่านจะต้องลงทุนนะคะรวมทั้งกิจกรรมต่างๆแล้วก็ผู้ส่งมอบนะคะผู้ส่งมอบที่สำคัญเริ่มต้นจาก key activity นะคะกิจกรรมที่ท่านจะต้องทำเพื่อให้เกิดสินค้าหรือบริการนั้นมีอะไรบ้างนะคะ key resources ก็คือทรัพยากรหรือว่าสิ่งที่ท่านจะต้องลงทุนสิ่งท่านจะต้องใช้นะคะ key partner ก็ได้แก่ผู้ส่งมอบสินค้าหรือบริการที่ท่านจะต้องเอามาใช้ในการผลิตนะคะหรือเอามาทำต่อรวมทั้งพันธมิตรด้วยนะคะพันธมิตรหรือว่าคู่ค้าของท่านนะคะทางด้านนี้นะคะตรงนี้ตัวสำคัญก็คือเรื่องของ cost structure คือต้นทุนของท่านประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะอันนี้อาจารย์ก็อธิบายตัว business model canvas แบบคร่าวๆนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องทำหลังจากที่เรียนจบหมดทั้ง8บทแล้วนะคะจะได้ทราบไปก่อนว่าผลลัพธ์สุดท้ายท่านจะต้องทำอะไรบ้างนะคะนี่วันนี้เป็นเรื่องอะไรนะคะวันนี้เป็นบทที่1เลยค่ะเราว่ากันบทที่1นะคะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้อาจารย์ก็จะตัดตัวบทที่1ออกเป็นสัก3ท่อนนะคะมันจะได้ไม่ยาวมากจนเกินไปเดี๋ยวหลับกันหมดซะก่อนนะคะบทที่1เราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างนะคะเราจะมาทำความเข้าใจกับคำว่า product นะคะผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็บริการและก็แนวคิดของผลิตภัณฑ์และบริการนะคะแนวคิด
นะการสร้างแนวคิดนะคะจากนั้นก็จะลงไปสู่เรื่องของการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เราจะคุยกันในบทที่1นะคะหัวเรื่องมีอะไรบ้างนะคะตั้งแต่การสร้างตัว product concept นะคะ product กับ service conceptนะ generation of product and service concept นะคะเด็กๆอาจจะเห็นว่าสไลด์ของอาจารย์มีแต่ภาษาอังกฤษนะคะไม่เป็นไรนะคะทำความคุ้นเคยเข้าไว้นะคะเพราะยังไงก็ตามอาจารย์ก็จะบรรยายแล้วก็อธิบายเป็นภาษาไทยให้ฟังอยู่แล้วนะคะหัวเรื่องที่หนึ่งนะคะการสร้างผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการนะคะแนวคิดของผลิตภัณฑ์และบริการเราใช้คำว่า concept นะคะ concept นะเสร็จแล้วนะคะเราจะไปดูในเรื่องของการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะ new product development นะมันมีต้นทางมาจากอะไรบ้างนะคะมาดูเรื่องของ product life cycle นะคะการเกิดแก่เจ็บตายของตัวผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็มาถึงเรื่องของกระบวนการในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เกิดขึ้นนะคะ product development process นะคะนะอันนี้ก็จะเป็น outline คร่าวๆนะคะของบทที่1นะคะมาดูกันอ้าวอาจารย์ถามก่อนเลยนะคะผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการตรงนี้เราพูดถึง2เรื่องนี้ใช่ไหม product นะคะซึ่งเราก็ใช้คำภาษาไทยนะผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์หรือบางทีเราก็ใช้คำว่าสินค้านะคะบางทีเราก็ใช้สับสนนะคะใช้กันไปได้จริงๆมันก็คือความหมายเดียวกันนะคะบางทีเราก็เรียกมันผลิตภัณฑ์บางทีเราก็เรียกมันสินค้านะคะอีกตัวนึงมันคือการบริการนะคะทั้ง2ตัวเนี่ยนะคะมันคืออะไรนะคะตัวผลิตภัณฑ์นั้นนะคะถ้าดูตามความหมายนะอาจารย์ก็เอามาจาก ISO 9000:2015 นะคะซึ่งเป็นเรื่องของคำนิยามศัพท์นะคะตัว product หรือตัวผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของเราเนี่ยนะมันคือ output นะคะ output นะคะผลพลอยได้ผลได้นะคะจากกิจกรรมขององค์กรหรือของบริษัทนะคะซึ่งองค์กรหรือบริษัทหรือเราเองเนี่ยถ้าหากว่าเราเป็นผู้ผลิตเนี่ยนะเราสามารถที่จะผลิตมันออกมาได้นะคะโดยที่ไม่ต้องมีการทำธุรกรรม transaction หมายถึงการทำธุรกรรมเนาะการทำธุรกรรมนะคะยังไม่ต้องมีธุรกรรมอะไรเลยระหว่างองค์กรกับลูกค้าเราก็สร้าง product ขึ้นมาได้นะคะสร้าง product ขึ้นมาได้ทีนี้คำว่าธุรกรรมมันหมายความว่ายังไงนะคะธุรกรรมเนี่ยมันคือกิจกรรมนะคะเอามัวแต่คำศัพท์นะธุรกรรมหมายถึงกิจกรรมนะคะกิจกรรมอะไรกิจกรรมทางการเงินก็ได้ทางการเงินหรือทางธุรกิจนะคะหรือธุรกิจนะที่เราเนี่ยหรือบริษัทเนี่ยเราทำกับคนอื่นนะคะกับบุคคลที่สองนะครับคนที่สองแล้วกันซึ่งก็ส่วนมากก็จะเป็นลูกค้านั่นแหละเนาะนะทีนี้คำว่า product นั้นมันก็คือสิ่งที่องค์กรสร้างขึ้นมาได้นะคะโดยจริงๆไม่ต้องทำธุรกรรมกับลูกค้าเลยก็สร้าง product ขึ้นมาได้แล้วการทำธุรกรรมมันมักจะเกิดขึ้นตอนที่ท่านส่งมอบตัว product หรือผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้านั่นแหละจึงลูกค้าก็จ่ายเงินให้กับท่านใช่ไหมคะตรงนั้นก็เป็นการทำธุรกรรมกันทีนี้ถ้าเป็น service ล่ะคำว่า service มันหมายความว่ายังไงนะคะ service คือการบริการใช่ไหมภาษาไทยเรียกการบริการนะคะมันเป็น output ของ organization เหมือนกันมันเป็นผลได้ขององค์กรผลิตภัณฑ์จากองค์กรเหมือนกันนะคะแต่มันจะต้องมีกิจกรรมที่องค์กรทำให้กับลูกค้าเกิดขึ้นนะคะ at least one activity หมายถึงว่าจะต้องมีกิจกรรมอย่างน้อยก็หนึ่งกิจกรรมแหละที่เกิดขึ้นระหว่างองค์กรกับลูกค้านะคะองค์กรกับลูกค้าต้องมีกิจกรรมเกิดขึ้นถึงจะเป็นการบริการเนาะตัว product นั้นนะคะเขาบอกว่ามัน tangible คือมันสัมผัสได้ส่วน service นั้นสัมผัสไม่ได้ intangible นะคะสัมผัสไม่ได้แต่ว่ารับรู้ได้นะคะรับรู้ได้สัมผัสไม่ได้แต่รับรู้ได้นะคะอาจารย์ลองเอารูปภาพมาให้ดูสักรูปนึงเผื่อว่าจะทำให้เกิดความเข้าใจได้มากขึ้นนะคะถ้าตรงนี้คือการผลิตนะคะองค์กรผลิตหุ่นยนต์เนาะหุ่นยนต์ก็ได้ใช้คนก็ได้นะคะผลิตสินค้าอะไรออกมาขึ้นสักอย่างนึงนะคะยังไม่มีธุรกรรมอะไรกับลูกค้าเลยยังไม่ได้จ่ายเงินยังไม่ได้อะไรเลยนะคะก็เกิด product ขึ้นมาได้นะคะเกิด product ขึ้นมาได้เมื่อส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้ามีธุรกรรมเกิดขึ้นนะคะอันนั้นมันถึงจะ เรียกว่ามีธุรกรรมแต่จริงๆ product เองมันสามารถเกิดขึ้นได้ก่อนนะคะที่จะมีการทำธุรกรรมอีกนะคะถ้าหากว่าเป็นการบริการเนาะยกตัวอย่างเช่น
ตัดผมนะคะตัดผมมันก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์นะคะมีแอคทิวิตี้หรือกิจกรรมระหว่างผู้ให้บริการนะคะกับผู้รับบริการซึ่งคือลูกค้านะคะลักษณะนี้ก็จะเป็นเรื่องของเซอร์วิสนะคะนะถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นโปรดักต์นะคะแต่ทั้ง2ตัวนั้นทั้งเซอร์วิสและโปรดักต์นั้นมันก็คือเอาท์พุตนะคะเอาท์พุตหรือว่าผลได้สิ่งที่องค์กรสร้างขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นคำจำกัดความสั้นๆ นะคะทีนี้การที่เราจะสร้างแนวคิดนะแนวคิดคอนเซปต์หมายถึงแนวคิดนะคะคำว่า product หรือ service concept เนี่ยมันก็คือคำอธิบายเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์นะคะหรือบริการนะคะในรูปแบบที่เป็น wording สั้นๆ นะคะหรือเป็นประโยคสั้นๆนะไม่กี่ประโยคนะคะแล้วมันจะทำให้เราเห็นภาพของตัวผลิตภัณฑ์นั้นได้อย่างชัดเจนนะคะทีนี้การที่เราจะสร้างคอนเซปต์หรือคอนเซปต์ของ product service ขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเขาพูดถึงเรื่องของ customer pain point นะคะมาคำแรกก็งวยงงกันไปเลยนะคะ pain point มันคืออะไรนะคะอันต่อไปเดี๋ยวค่อยว่ากันอันต่อไปคือ customer need นะคะอันนี้คงไม่ต้องอธิบายมากเป็นความต้องการของลูกค้านะคะลูกค้ามายืนบอกเปล่าๆเลยว่าอยากจะได้อะไรนะคะอย่างที่3ก็คือแนวโน้มของตลาดนะคะ market นะคะตลาดมันกำลังนิยมเรื่องนี้นะคะเราก็มีสร้างตัว product กับ service concept ในเรื่องที่เป็นเทรนด์ของตลาดขึ้นมาก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง product หรือ service concept แบบนึงนะคะหรืออย่างที่4ก็คือกลยุทธ์ขององค์กรเองนะคะนี้มาดูตัวแรกกันดีกว่าเพราะว่าตัวแรกนี่จะเป็นคำที่ท่านยังงวยงงอยู่นิดๆนะคะคือคำว่า customer pain point นะคะ customer pain point เนี่ยก็คือปัญหาที่ลูกค้าเจอลูกค้าพบเจอนะคะนะคะแล้วท่านรู้แล้วท่านสามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้นะคะปัญหาที่ลูกค้าพบเจอมันจะนำไปสู่อะไรนะคะลูกค้ามีปัญหาลูกค้าก็ต้องอยากจะแก้ไขใช่ไหมคะปัญหาที่ลูกค้าพบเจอลูกค้าก็อยากจะแก้อยากจะแก้ไขนะคะแล้วก็การแก้ไขนั้นมันจะนำไปสู่การแสวงหาอะไรบางอย่างเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาแสวงหาสิ่งที่จะมาแก้ปัญหานะคะและถ้าท่านรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรนะคะท่านก็จะสามารถที่จะนำเสนอสิ่งนั้นให้กับลูกค้าได้นะคะแก้ปัญหาที่เป็นเพนพอยต์นะคะเพนมันแปลว่าความเจ็บปวดใช่ไหมเพนพอยต์นะคะซึ่งจะบอกตรงๆว่าตรงนี้นะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ลูกค้าจะเริ่มไปแสวงหานะคะแสวงหาสิ่งที่จะมาช่วยแก้ปัญหาให้กับเขานะคะซึ่งบางคนก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยมันก็คือการเริ่มต้นของการที่ลูกค้าจะหาซื้ออะไรสักสิ่งอย่างหนึ่งแล้วล่ะนะดังนั้นไอ้ตัวคอนเซปต์หรือแนวคิดนะคะของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยนะหรือเป็นพวกผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะมันก็จะเกิดขึ้นได้จาก4เหตุการณ์นี้นะคะทีนี้อาจารย์ก็มีตัวอย่างให้ดูอันนึงนะคะตัวอย่างของการพัฒนาแนวคิดการให้บริการจาก customer pain point เนี่ยนะคะก็ยกตัวอย่างเรื่องของ McDonald's เนาะอันนี้จริงๆก็2ปีมาแล้วนะคะเขาพบว่าลูกค้าเนี่ยไม่ค่อยชอบหรอกที่จะไปต่อแถวสั่งอาหารแบบเห็นคิวยาวๆแล้วก็แบบรู้สึกเบื่อหน่ายใช่ไหมคะเวลาท่านเข้าไปสั่งอาหารแล้วท่านเห็นโหคิวมันยาวเหลือเกินท่านก็จะเริ่มโอ้ยไม่เอาละไปซื้อที่อื่นดีกว่าหรือไปกินอย่างอื่นดีกว่านะคะแม็กก็พบว่าอันนี้แหละก็คือจุดที่ลูกค้าไม่พอใจเลยไม่ชอบเลยนะคะแล้วก็รู้สึกปวดนะคะเจ็บปวดก็แก้ปัญหาโดยการเอาเครื่องอัตโนมัติเครื่องสั่งอาหารอัตโนมัติเนี่ยค่ะมาวางไว้นะคะทั่วร้านนะคะทั่วร้านก็หลายจุดนะคะหลายจุดลูกค้าก็จะสามารถสั่งอาหารเองได้โดยคำสั่งซื้อนะมันก็จะยิงตรงไปที่ครัวเลยนะคะทีนี้ประโยชน์ของมันคืออะไรนะคะประโยชน์ของมันก็คือลูกค้าก็ไม่ต้องไปต่อแถวยาวๆใช่ไหมคะถ้ามีเครื่องนี้อยู่เยอะๆในร้านนะก็แบ่งๆกันได้นะคะอย่างที่2ก็คือว่าทำให้ลูกค้าเนี่ยเขาสามารถที่จะมีเวลามากขึ้นในการที่จะตัดสินใจเลือกนู่นเลือกนี่เลือกนั่นโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งเกรงใจแถวที่อยู่ข้างหลังใช่ไหมคะยอดขายก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ในระยะแรกเนี่ยแม็กเขาก็เจอว่าเขามีปัญหาเรื่องของการจ่ายเงินนะคะตอนนี้ก็พยายามแก้ปัญหาแล้วก็ปรับปรุงเครื่องสั่งอาหารเนี่ยนะคะให้ยิงจ่ายตังผ่าน QR code ได้ด้วยนะคะแล้วก็มีพันธมิตรหลายเจ้าเลยทีเดียวพวกนี้เรียกพันธมิตรนะคะพันธมิตรพวก MPay เนี่ยนะคะ BluePay อะไรพวกเนี้ยนะคะ AliPay เนี่ยพวกนี้เป็นพันธมิตรของแม็กในเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องของการจ่ายเงินนะคะการจ่ายเงินโดยของลูกค้านะคะ
อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการพัฒนาแนวคิดการให้บริการแล้วก็เกิดบริการใหม่ๆจากตัวของ customer pain point นะคะบางทีเราก็คิดถึงตัว customer pain point อย่างอื่นแบบง่ายๆก็มีนะคะอย่างเช่นสาวๆเนาะอยากจะเล่นน้ำสงกรานต์ในขณะเดียวกันก็อยากจะแต่งหน้าสวยๆทีนี้ถ้าใช้เครื่องสำอางธรรมดาธรรมดาเนี่ยโดนน้ำมันก็หลุดหายไปหมดใช่ไหมคะมันก็เกิดการพัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็น เครื่องสำอางที่กันน้ำได้อะไรประมาณนี้นะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการจัด customer pain point เหมือนกันนะคะทีนี้ตัว product conceptนะหรือแนวคิดผลิตภัณฑ์นะคะเอาเป็นว่าตอนนี้นะอาจารย์จะใช้คำว่า product อย่างเดียวเนาะให้เด็กๆ เข้าใจด้วยว่าถึงจะอาจารย์จะใช้คำว่า product อย่างเดียวนะคะมันก็รวมเรื่อง service เข้าไปด้วยนะคะแอบแฝงคำว่า service เข้าไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้าพูด product and service อยู่มันก็รู้สึกมันจะยาวๆยังไงชอบกลนะคะproduct concept หรือแนวคิดผลิตภัณฑ์นั้นมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะอาจารย์บอกว่ามันเป็นประโยคที่มันสั้นๆนะคะแล้วอธิบายในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ออกมาได้อย่างชัดเจนในนั้นมีอะไรบ้างนะคะในตัว product concept หรือแนวคิดผลิตภัณฑ์ก็จะประกอบด้วยนะคะตัวคำอธิบายหรือว่ารายละเอียดเกี่ยวกับตัว product นะคะรายละเอียดเกี่ยวกับตัว product มันคืออะไรนะคะองค์ประกอบของมันที่สำคัญโดดเด่นคืออะไรบ้างนะคะอาจจะมีเรื่องของ packaging ด้วยถ้าหากว่า packaging นั้นมันดูโดดเด่นนะคะแล้วก็ทำให้ product นั้นมันมี value หรือว่ามีคุณค่ามากขึ้นนะคะการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้นะคะ utilization นะคะแล้วก็ benefit นะคะคือผลได้เนี่ยในเชิงของจิตวิทยาเนาะผลได้ทางด้านจิตใจแล้วกันผลได้ทางด้านจิตใจนะคะอันนี้เนี่ยคือองค์ประกอบในตัวของ product concept นะหรือแนวคิดผลิตภัณฑ์นะคะในนั้นนะคะเราจะพยายามใช้คำพูดที่มันกระทัดรัดนะคะ compact text คำพูดที่อยู่ในตัว product concept นั้นมันจะต้องกระทัดรัดนะคะชัดเจนนะคะเห็นได้ชัดเจนนะคะแล้วก็ออกเริ่มต้นด้วยการพูดถึงชนิดของผลิตภัณฑ์หรือ type of product นะคะแล้ว demonstrate หรือสาธิตเนาะสาธิตผลได้นะคะหรือว่าสิ่งที่มันเป็นความได้เปรียบนะคะของตัวผลิตภัณฑ์หรือความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์นั้นซึ่งเหนือจากคู่แข่งนะคะทำไมต้องซื้อของฉันนะคะทำไมต้องซื้อของฉันทำไมของฉันมันถึงได้ดีกว่าคู่แข่งมันควรจะเป็น wording ที่ประกอบอยู่ในตัวของ product concept นะคะตัวอย่างค่ะตัวอย่างนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างเก่าหน่อยเนาะวีต้าลูกพลุนนะคะวีต้าลูกพลุนนะของแบรนด์นะคะแบรนด์ทำแบรนด์เนาะยี่ห้อแบรนด์ซึ่งปกติเขาทำซุปไก่ใช่ไหมคะทีนี้เขาออกผลิตภัณฑ์เป็นวีต้าพรุนนะคะซึ่งพวกเราก็คงจะเห็นกันบ้างแล้วล่ะนะคะแล้วเขาพูดถึงอะไรนะคะสกัดจากลูกพรุนคุณภาพดีนะคะชนิดของผลิตภัณฑ์มาแล้วนะคะ type of product นะคะเป็นแหล่งของใยอาหารนี่ benefit ทั้งหลายทั้งปวงนะคะโอลิโกฟลูกโตสและอินูลินท่านคิดว่าบุคคลชาวบ้านธรรมดาจะเข้าใจไหมว่ามันคืออะไรนะคะแต่ว่าฟังดูแล้วมันดูขลังดีนะคะดูหรูหราแล้วก็ขลังนะคะแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของความเป็นจริงมันก็เป็นจริงนะคะมันเป็นคุณค่าจริงๆของตัวผลิตภัณฑ์นั้นนะคะอุดมด้วยวิตามินซีนะคะไม่เจือสีสังเคราะห์นี่จุดเด่นนะคะไม่ใช้วัตถุกันเสียจุดเด่นนะคะจุดเด่นแช่เย็นดื่มได้อร่อยทุกวันเหมาะสารอาหารนะคะเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวนะมีเขย่าขวดก่อนรับประทานด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ product concept ซึ่งมีองค์ประกอบครบถ้วนนะคะฟังแล้วดูน่ากินนะคะฟังดูแล้วมันโดดเด่นเหนือกว่าน้ำลูกพลุนธรรมดาก็แล้วกันอีกตัวนึงค่ะเอามาอีกแล้วนะคะบอนแบกเป็นเครื่องดื่มรังนกผสมโสมนะคะtype of product มาแล้วนะคะสำเร็จรูปนะคะผลิตจากรังนกแท้ค่ะรังนกแท้สำหรับคนที่รักรังนกเป็นพิเศษนะคะยังจะมีผสมโสมอีกค่ะบำรุงกันเข้าไปนะคะปรุงรสด้วยน้ำตาลกรวดสะอาดไม่ใช้น้ำตาลทรายธรรมดานะคะเป็นน้ำตาลกรวดนะน้ำตาลกรวดถูกสุขลักษณะไม่เจือสีไม่มีวัตถุกันเสียนะความโดดเด่นนะคะดื่มได้ขณะอุณหภูมิปกตินะคะแช่เย็นก็ได้นะคะหรือจะผสมน้ำอุ่นก็ยังได้นี่ดูความโดดเด่นนะคะเก็บไว้ได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็นประหยัดเวลาในการเตรียมรังนก
เพราะว่าคนสมัยก่อนนู้นนะคะที่เขานิยมกินรังนกเนี่ยก็มักจะตุ๋นรังนกกันเองนะคะซึ่งการใช้เวลาในการตุ๋นนั้นมันก็ค่อนข้างจะสิ้นเปลืองอยู่พอสมควรนะคะใช้เวลานานนะอันนี้ก็จะช่วยนะคะสำหรับคนที่ชอบกินรังนกนะคะกินรังนกนี่ก็เป็นตัวอย่างของ product concept หรือสิ่งที่เราเรียกว่าแนวคิดของผลิตภัณฑ์นะคะทีนี้มาดูนะคะอาจารย์ก็จะมอบหมายงานชิ้นที่หนึ่งให้กับพวกท่านนะคะลองไปดูนะคะแต่ละกลุ่มนะคะไปดูร้านสะดวกซื้อค่ะไปร้านสะดวกซื้อนะคะคงไม่ต้องให้อาจารย์บอกว่าไปที่ไหนดีนะคะนี่เลยค่ะหาสิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารนะคะผลิตภัณฑ์อาหารในร้านสะดวกซื้อมีเยอะแยะมากมายนะคะทั้งแช่เย็นแช่แข็ง shelf stable คือหมายความว่าอยู่บนเชลฟ์ได้โดยไม่ต้องแช่เย็นแช่แข็งนะคะมีเยอะแยะนะคะเยอะแยะไปหมดนะคะแต่ละกลุ่มเลือกมาโปรดักต์ตัวเดียวค่ะเลือกโปรดักต์มาตัวเดียวนะคะโปรดักต์ตัวเดียวนะตอนหนึ่งกลุ่มนะคะเสร็จแล้วนะคะท่านเขียนตัว product concept ของผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือกมาให้อาจารย์ดูสักหน่อยสินะคะดูตัวอย่างเมื่อกี้นี้ประกอบนะคะที่ลูกพรุนกับรังนกที่อาจารย์ยกมานั่นแหละเป็นตัวอย่างได้นะคะให้เวลาประมาณ15นาทีค่ะท่านมีหลายหัวอยู่ในกลุ่มนะคะน่าจะใช้เวลานี้แป๊บเดียวก็น่าจะเสร็จนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำเสนอกันนะคะหลายกลุ่มนะคะแล้วงานชิ้นนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดช่องให้ส่งได้ใน e-learning นะคะลงมือทำได้เลยค่ะอาจารย์ก็จะจบพาร์ทที่1ของบทเรียนไว้เท่านี้นะคะ